นะคะด้วยข่าวข่าวหนึ่งที่มาจากแคลิฟอร์เนียว้าวว้าวไฮโซไปอยู่เมืองไทยเหรอยังมีกิจการอยู่ไม่รู้เนาะไม่มีแล้วมั้งได้ข่าวเหมือนกันเขาบอกว่าตลอดชีพเวลาใช่ไหมสมาชิกฟรีตลอดชีพตลอดชีพของเขานะไม่ใช่ตลอดชีพเราซึ่งปิดไปแล้วใช่เขาตัดชีพไปหมดแล้วขอบคุณพี่น้ำเราก็เลยตัวเองพวกเราดูไร้สาระมากเลยน้องเราก็เป็นสมาชิกเดี๋ยวคุยกันได้อีกเป็นชั่วโมงงั้นกลับไปที่ไปยังไงกลับที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐจริงๆดีกว่านะคะซึ่งที่นี่เขามีการออกกฎหมายใหม่ชื่อว่า yes means yes นี่พูดคำว่าใช่หมายความว่าได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเวลาที่เกิดเหตุการณ์กับหญิงสาวหลายๆรายคือโดนข่มขืนมักจะไม่มีใครไปแจ้งความโดยสาเหตุเขาบอกว่าเวลาไปแจ้งความแล้วเนี่ยหลักฐานจะไม่เพียงพอเพราะหนึ่งในกฎหมายเก่าของเขาเนี่ยบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะถูกว่าโดนว่าว่าข่มขืนนั่นแปลว่าคุณจะต้อง สามารถพูดปฏิเสธได้ในขณะที่โดนข่มขืนแต่เขาบอกว่าผู้หญิงหลายรายเนี่ยมันพูดไม่ได้เพราะว่าหมดสติบางคนโดนมอมยามันก็ไม่สามารถที่จะพูดหรือว่ามีอากัปกิริยาของการปฏิเสธแบบที่เป็นวาจาได้เพราะฉะนั้นกฎหมายตัวนี้เลยทำให้หญิงสาวหลายคนบอกโอ้โหไปแจ้งความไปฟ้องยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะแบบว่าชนะคดีหรอกถึงแม้ว่าเราโดนข่มขืนจริงๆนะฮะกฎหมายใหม่ก็เลยแก้บอกเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงณขณะที่โดนข่มขืนเอาว่าก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยผู้หญิงต้องพูดคำว่า yes คือใช่แปลว่าได้คือตกลงยินยอมถึงจะแปลว่ายอมมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ได้มีการข่มขืนกันนะฮะเข้าใจใช่ไหมสุดท้ายก็คือไม่ต้องไปพูดระหว่างละต้องพูดประโยคเนี่ยถึงจะแปลว่าเขาไม่ได้โดนข่มขืนคือเต็มใจหรือยินยอมนะฮะแต่ถ้าไม่มีคำพูดนั้นออกมาก็ต้องมีภาพหรือมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงกับผู้ชายโอบกอดกันชิดแนบแนบแน่นก็จะแปลว่าไม่ได้โดนข่มขืนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องการออกกฎหมายมาเพื่อที่จะรองรับผู้หญิงที่ถูกข่มขืนแล้วไม่กล้าไปแจ้งความเพราะกลัวจะแพ้คดีเข้าใจละเป็นแบบนี้ค่ะเราจะมาแบบคิดเอาเองว่าเอ้ยดูท่าทางเขายอมแสดงว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือกฎหมายเก่าเขาด้วยน้องปูเวลาสมมติว่ามีผู้หญิงไปแจ้งความว่าฉันโดนข่มขืนค่ะเวลาสอบปากคำไปณขณะที่โดนข่มขืนเนี่ยปฏิเสธเขาหรือเปล่าต่อสู้ขัดขืนได้แต่ว่าแค่ต่อสู้ขัดขืนเนี่ยกฎหมายบ้านเขานะก็ไม่เท่ากับว่าในขณะที่มีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยคุณพูดประโยคที่ว่าไม่ฉันไม่ยินยอมหรือฉันไม่เต็มใจจะโดนแบบมีเพศสัมพันธ์นะพูดออกมาไหมถ้าไม่พูดเนี่ยแสดงว่าคุณเต็มใจอ่ะอ้าวแต่บางทีเขาพูดไม่ได้โดนมอมยาก็นั่นไงเพราะฉะนั้นก็คือกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาช่วยคือก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ต้องมีการบอกว่า yes โอเคอะไรอย่างเงี้ยให้ชัดเจนไปเลยชัดเจนไปเลยก็ดีนะดีดีดีมาดูเรื่องของอาหารกันบ้างนะคะวันศุกร์เบาๆเรื่องราวของอาหารแต่ว่าอาหารสิ้นคิดนะคะแน่นอนว่าอาหารสิ้นคิดทุกคนรู้เลยนึกภาพกะเพราหมูสับไข่ดาวอะไรไข่เจียวหมูสับราดอะไรนะราดซอสพริกอะไรแบบนี้ซึ่งง่ายมากๆเลยนะคะแต่ต้องไปย้ำเตือนกันค่ะว่านี่แหละคือตัวทำลายหุ่นของคุณอย่างแรงเลยนะเพราะว่าความง่ายของมันนะคะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างสาวๆออฟฟิศดูนะคะเพราะว่าร้านอาหารตามสั่งนี่มันอยู่ใกล้ตัวหรือบางทีสั่งมากินที่บ้านก็ได้ค่ะนะคะแต่ละเมนูน่ากินทั้งนั้นเลยคำนึงด้วยนะคะปริมาณน้ำมันแล้วก็น้ำมันที่ใช้ทอดซ้ำว่ามันจะยิ่งแย่กว่าเดิมอีกและต้องไม่ลืมว่าถ้าเกิดว่าเราทานเกินที่ร่างกายใช้อ้วนแน่นอนมาดูเมนูแรกค่ะข้าวราดคะน้าน้ำมันหอยโอ้โหชอบเลยอ่ะอร่อยก็มีผักดีมีผักแล้วไม่ดีหรอไม่ดีเพราะน้ำมันเยอะกว่าผักอีกนะคะ220กิโลแคลอรี่ทีเดียวข้าวไข่เจียวล่ะคะอันนี้ก็เมนูยอดฮิตของปูเหมือนกันโอ้โห445กิโลแคลอรี่ของพี่นีน่าด้วยอันนี้พี่นีน่าด้วยอร่อยอ่ะของเรานี่ไข่เจียวบวกหมูสับด้วยค่ะพี่นีน่าใส่เครื่องปรุงเยอะมากพูดเลยแล้วถ้ากะเพราหมูสับละอันนี้เส้นคิดเลยใช่ไหม465กิโลแคลอรี่โอ้ยนี่อร่อยอ่ะขอไข่ดาวไข่แดงไม่สุกหมูทอดกระเทียม525กิโลแคลอรี่โอ้โหอันนี้ก็เยอะข้าวราดปลาหมึกผัดน้ำพริกเผาโอ้ยอันนี้ก็ชอบ535กิโลแคลอรี่โอ้โหและข้าวผัดหมูค่ะ660กิโลแคลอรี่แต่เดี๋ยวก่อนอันนี้คือแบบเฉพาะเมนูอาหารแบบว่าใหญ่ๆเท่านั้นนะยังไม่รวมไอ้พวกไข่ดาวไข่เจียวอะไรพวกนี้ที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะเพิ่มนะไข่ดาว1ฟองนี่125กิโลแคลอรี่แล้วไข่เจียวล่ะไข่เจียวเยอะกว่าหน่อยนึง140กิโลแคลอรี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบสั่งเพิ่มแบบ
คณะหมูกรอบเอาหมูกรอบเพิ่มนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพิ่มไปเลยค่ะ200กิโลแคลอรี่ค่ะไม่ต้องแบบเอ็กซ์ตร้าอย่าสั่งพิเศษเดี๋ยวก่อนนะหมูกรอบมากกว่าไข่เจียวไข่ดาวนิดเดียวเองอะสั่งหมูกรอบดีกว่าโอ้นี่ไงที่ว่าแล้วมันต้องมีคนที่ดูจากในเนี้ยเรื่องที่เยอะน้อยที่สุดเดี๋ยวไม่ใช่หยุดกินที่พูดมาทั้งหมดนี่เขาหมายถึงว่าเปลี่ยนจากไข่ดาวเป็นไข่ต้มไหมไม่ใช่แบบอย่างนี้สั่งหมูกรอบดีกว่าเพราะไข่ต้มนี่กำลังจะบอกเลยนะคะว่าบวกพลังงานไปแค่60-70กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองถ้าอยากจะหาอะไรเพิ่มก็ไข่ต้มน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเลยนะคะก็ฉลาดเลือกนะฉลาดกินอะไรที่แบบคือถ้าเราไม่เข้าปากสักอย่างน่ะมันก็ไม่มีใครบังคับเราได้จริงๆนะชอบข้อมูลนี้มากเลยแต่ว่าขัดใจอยู่นิดเดียวอะไรคะเกรงใจท่านผู้สูงวัยที่อยู่แถวบ้านค่ะคือจอย้ายใหญ่แต่ภาพมันมาแค่นี้ขนาดพี่ไก่ยังแบบมันตัวมันข้าวไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เราคงแก่แล้วใช่ไหมนี่แสดงว่ายังไม่แก่ถ้าแก่แล้วใส่ตายาวพี่ไก่หรอต้องมาไก่ใช่พี่ไก่ชัดเนี่ยดูชัดมากมากนะคะยังไงขอบคุณข้อมูลจาก www.lovefit.com ด้วยนะคะที่เพิ่มเติมกันได้ค่ะอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เวลาเราทานอะไรเราเลือกไม่ได้เพราะมันมาเป็นกล่องแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะคะทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะเลือกทานเองได้เพราะว่านี่เลยคือมีจานพิเศษโอ้โหนี่อะไรอ่ะสวยไหมคะทำเองก็แบ่งสัดส่วนโพชั่นตรงนี้เหรอจานนี้เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางเลือกเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณเนี่ยเลือกสัดส่วนค่ะในการที่จะทานอาหารซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีคนผลิตแบบนี้มาแล้วแล้วเราสามารถที่จะบังคับตัวเราเองได้ว่าเราเนี่ยจะทานแต่ละอย่างเนี่ยในปริมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยประมาณ170-200กรัมนะคะโปรตีนเนี่ยต่อวันเนี่ยนะคะ100-125กรัมรวมไปถึงผักค่ะ200กรัมรวมๆแล้วเนี่ยนะคะต่อ1วัน3มื้อของเราเนี่ยจะได้รับอาหารเนี่ยวันละ 2,000 แคลอรี่พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าก็เป็นสัดส่วนที่ร่างกายของเราต้องการค่ะเราก็เลือกได้นะคะว่าเราในแต่ละมื้อเนี่ยเราจะทานยังไงแต่ละมื้อเราก็ได้ควบคุมสัดส่วนให้มันพอดีแล้วก็พอเหมาะกับเราคือเขาเนี่ยก็สามารถทำออกมาเป็นตกแต่งถ้าอย่างเงี้ยเราอาจจะหาซื้อไม่ได้ใช่ไหมจ้าเลือกทำเองเลยเขาไม่ทำจานเองเหรอนี่เราทำเองนะคะไม่แต่พี่โมเวลากินไปแล้วมันก็โอ้โหจะกาวจะเข้าปากปะล่าอันนี้เราทำเองไงเราทำให้คุณผู้ชมได้ดูแต่ว่าเขาก็มีผลิตภัณฑ์นี้จริงๆคือเราก็แบ่งไปอย่างสีส้มของพี่ไก่ก็มีนะคะสีส้มตรงนี้นี่สีส้มนี่คือปริมาณของสลัดผักเหรอใช่ค่ะส่วนสีเขียวนี่คือขนาดนี้นะคะสีเขียวเนี่ยคือผักใช่แล้วก็สีน้ำเงินค่ะตามใจเลยเราจะใส่อะไรลงไปตรงนี้ก็ได้เมื่อกี้บุ้งบอกทีมงานเอาช็อกโกแลตบาร์มาว่าเป็นของหวานปัญหาคือจำสีไม่ได้ไม่แต่คือถ้าสมมติว่ามันเป็นจานที่ผลิตภัณฑ์แบบเขาผลิตออกมาจริงเขาจะมีเลยเขาจะมีเขียนว่าตรงนี้เนี่ยคาร์โบไฮเดรตนะโปรตีนนะเราก็เลือกได้หรือว่าใครที่ดูคร่าวๆอยู่ตอนนี้อย่างสีแดงปริมาณเนื้อสัตว์เห็นไหมว่าต่อวันเนี่ยมันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นสั่งจานเลยดีกว่าเนาะไซส์เนาะอีเบย์ปะตอนนี้เลยนะสั่งให้ด้วยไม่แต่ปัญหาคนไทยคืออะไรรู้ไหมอะไรคะไอสัดส่วนอาหารเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วแต่ปัญหาคนไทยคือคนไทยไม่ได้รับประทานอาหารจานเดียวแต่คนไทยจะมีเนเจอร์แบบว่านั่งกินกันเป็นครอบครัวแล้วก็มีกับข้าว5อย่างข้าว1จานแล้วก็มานั่งจิ้มกับรวมกันทีนี้พอเขาจะตักมาเป็นแบบบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงมันแบบไม่คุ้มวัดยากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยอ่ะเขาบอกว่ามีการปรับให้ทานง่ายๆคือมีข้าวปุ๊บวันนี้เราจะทานอะไรบ้างเราก็ตักใส่จานเราแล้วก็พอจบเนาะจบอย่างอันเนี้ยแต่ละอย่างข้าวรัดแกงนะถ้าเป็นทำอะไรทำอะไรอันเนี้ยเนี่ยคือแบบว่าให้เห็นว่าสัดส่วนเราสามารถที่จะวางในนี้ของเราได้ใช่ทำให้ดูไหมทานเลยได้ไหมอ่ะทำใช่ไหมใช่ทานไอ้อย่างสมมติว่าสีไหนดีอ่ะสีจุดๆนี่คือไม่ใส่อาหารนะคะเราต้องมีพื้นที่ว่างให้กับจานของเราด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบเราใส่แบบว่าพูนเต็มจานแล้วเราแบบกินมันหมดเลยแต่ว่าเราควรที่จะมีแบบว่าพื้นที่ว่างไว้นิดนึงเหมือนกับกระเพาะของเราอย่างแบบเริ่มจากสลัดก่อนก็ได้สลัดอันนี้ก็เป็นผักต้มค่ะนี่ผักต้มสีส้มใส่สลัดใส่สลัดอุ้ยน้อยจังเลยอ่ะอ้าวจะเย็นสินี่เออค่อยๆเอามือไหมล่ะดูท่าแล้วน่ะเอาจริงๆด้วยน่ะขนาดแกล้งเล่นโอเคลูกอันนี้นี่คือสลัดนะสมมติสลัดผักนะมันน้อยอย่างนั้นเลยแล้วไม่ผักนิดเดียวอ่ะไม่แต่อันนี้คือเป็นสลัดที่มันมีน้ำเนี่ยสมมติในจินตนาการมีน้ำมันก็น้อยจำผิดสีหรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดสีสีเขียวสีเขียวคือพื้นที่กว้างอันนี้คือส่วนของสลัดสลัดส่วนของสลัดแต่ว่าส่วนนี้คือส่วนของผักเข้าใจเข้าใจก็คือเป็นรวมไปเลยกันสีเขียวนี่คือสลัดและผักก็คือผักเนี่ยเกือบครึ่งจานแล้วของหนึ่งจานที่เราทานกันในทุกวันนี้อ๋อมันก็มันจะยาวไปไงใช่สลัดผักโอเคมันก็แล้วแต่เพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำสลัดเนี่ยก็อาจจะ
ทำให้เราอ้วนได้อุ้ยผักต้มอย่างเงี้ยอร่อยแล้วใช่ไหมลองชิมไหมคะอร่อยมากจริงผักนึ่งเมื่อกี้หนูชิมไปแล้วนั่นน่ะต่อไปเนื้อผักแล้วก็ต้องเนื้อโปรตีนเนื้อสีอะไรเนื้อนี่เนื้อสัตว์ปลาสีแดงอุ้ยไก่ทอดขนาดที่ผมยังจำไม่ได้เลยได้ชิมเดียวเองอะไม่หมดใจอะโอเคแล้วโอเคเอาอีกได้ไหมอะเออนี่สีเหลืองค่ะเราก็ได้แป้งเยอะจะเป็นมันฝรั่งจะเป็นข้าวก็ได้ถ้าเป็นแบบของคนไทยนะคะหรือว่าหรือสปาเกตตี้นี่ในส่วนของสีเหลืองจานนึงนี่ขนาดคนสอนเองยังรู้สึกแบบวุ่นวายอะชิ้นเดียวเอาอีกได้ไหมวะหูขอซ้อมขอเทศด้วยนิดนึงพริกไทยเกลือนะจริงๆถ้าเป็นพริกไก่นะพี่บูมพริกไก่จะใส่สปาเกตตี้แล้วก็ราดซอสได้สองเบอร์ใช่ไหมคะถูกนี่เพราะนี่มันมีผักต้มแล้วไงนี่คือ1จานค่ะเนี่ยเราก็อิ่มแล้วนะจริงๆก็เยอะนะไม่น้อยใช่โอเคถือว่าโอเคเลยอ่ะหิวอ่ะงั้นแสดงว่าไม่งั้นแสดงว่าในไส้กรอกเนี่ยเราไม่ได้ใช้ละค่ะใช่แล้วพี่ไก่ก็จะเอาไปกินแทนค่ะไส้กรอกชีสด้วยนะคะใช่ค่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเข้าแล้วเข้าเลยค่ะมุงกะมุงจะทานต่ออย่างการนั้นนี่คือ1จานต่อ1มื้อนะคะที่เราสามารถที่จะทานได้ถ้าเราทานแบบนี้เนี่ย3มื้อวันนึงเนี่ยเราก็จะได้ประมาณ 2,000 แคลอรี่ซึ่งปกติแล้วอ่ะคนเราก็ต้องการ 2,000 ถึง 2,500 ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็จะทำให้เราไม่อ้วนไส้กรอกนี่แทนเนื้อสัตว์หรอแทนได้ค่ะแต่นี่แป้งล้วนเหรอคะจะบอกคุณผู้ชมว่าเลี่ยนมากเอาไหนลองชิมหน่อยบูมชิมแล้วจริงมีชีสจริงมั้ยมีชีสจริงๆไม่น่าเลี่ยนสุดๆเหรอเหรอเนียนเลยนะภูมิเนียนมากแล้วระหว่างที่ทุกท่านนะคะหม่ำหม่ำอาหารไส้กรอกอร่อยอร่อยไปนะคะขออนุญาตพาไปที่ต่างประเทศที่อินโดนีเซียค่ะผู้ชมขาที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะในเมืองแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเมืองมาลังมีคลินิกพิเศษเป็นคลินิกสำหรับคนยากคนจนทีนี้เวลาคนยากคนจนเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีเงินมาแลกกับการรักษาเขาให้นำสิ่งอะไรมาแลกทราบไหมคะอะไรคะขยะเอ้ยถ่ายให้นำขยะมาแลกกับการรักษาค่ะคลินิกแห่งนี้เนี่ยนะคะอยู่ที่เมืองมาลังมีทั้งหมด6สาขาด้วยกันมีชื่อว่าคลินิกภูมิอายุผู้ที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยชื่อนายกามานนะคะอันบินซาอิดวัย24ปีเท่านั้นเองเขาได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างคลินิกแห่งนี้เนี่ยสาขาแรกนะคะในปี2553จากเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งเธอคนนี้เนี่ยเป็นลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่ที่มีอาชีพเก็บขยะค่ะไม่นานต่อมานะคะเกิดมาดูโลกไม่นานเขาไม่ได้ระบุว่าอายุเท่าไหร่แต่บอกว่าเกิดมาได้ไม่นานเธอติดเชื้อแล้วก็เกิดเป็นโรคท้องเสียอย่างรุนแรงแน่นอนคุณพ่อคุณแม่ของเธอเนี่ยมีอาชีพเก็บขยะจึงไม่มีเงินมารักษาลูกน้อยนะคะซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงทำให้เด็กคนนี้เนี่ยต้องเสียชีวิตไปเพราะว่าโรคท้องเสียอย่างรุนแรงนะคะคุณกามานอันบินซาอิดเนี่ยได้เห็นเรื่องราวนี้ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะก่อตั้งคลินิกขึ้นมาเพื่อผู้ยากไร้นะคะโดยก่อตั้งขึ้นมานะคลินิกภูมิอายุนะคะครั้งแรกในเมืองมาลังนะคะในปี2553และในเวลาต่อมาอีกไม่กี่ปีเนี่ยนะคะเขากับเพื่อนอีก4คนก็สามารถระดมทุนนะคะได้มากเพียงพอจนสามารถเปิดคลินิกเพื่อรักษาคนยากได้อีกถึง5แห่งในเมืองมาลังนี่แหละค่ะเขาบอกว่าใครต้องการที่รับการรักษาที่คลินิกแห่งนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องเก็บขยะมาแลกกับการรักษาโดยมาได้ทุกวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์นะคะโดยจะต้องเก็บขยะที่มีมูลค่าราวประมาณ23บาทมารับสิทธิ์ในการรักษานะคะได้2ครั้งใน1เดือนเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนอกจากนี้เนี่ยนะคะขยะที่ผู้ป่วยนำมาแลกนะคะกับสิทธิ์ในการรักษาเนี่ยทางคลินิกเขาจะแยกเป็นแต่ละประเภทด้วยนะคะโดยนำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ใหม่เช่นโลหะกับพลาสติกนะคะก็จะนำไปส่งขายต่อนะคะหรือว่าขยะสดนะก็จะส่งไปที่โรงงานแห่งหนึ่งเพื่อทำปุ๋ยต่อไปเขาบอกว่านอกจากผู้ที่ยากไร้จะได้รับสิทธิ์ในการรักษาแล้วเนี่ยนะคะเมืองของเขาซึ่งค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่มีขยะเยอะนะคะตามถนนหนทางก็จะสะอาดขึ้นด้วยนะคะด้วยผลงานนะการก่อตั้งคลินิกเหล่านี้อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะทำให้เจ้าของไอเดียคุณอันบินซาอิดเนี่ยนะคะได้รับการยกย่องจากบริษัทยูนิลีเวอร์นะคะเข้ารับรางวัลผู้ประกอบกิจการวัยยาวที่มีความยั่งยืนเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งอายุ24เท่านั้นเองนะเจ้าของคลินิก
ดีมากนำมาเล่าให้ฟังค่ะสำหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมขาช่วงนี้เราขออนุญาตไปพักสักครู่ช่วงหน้าเรามีผู้หญิงเก่งนะคะเป็นสุดยอดคุณพยาบาลนะคะได้รับรางวัลระดับนานาชาติด้วยล่าสุดนี้และที่ผ่านมาเธอยังได้รับรางวัลระดับประเทศอีกมากมายทำไมเธอคนนี้ถึงประสบความสำเร็จในเส้นทางสายอาชีพของเธอสักครู่เดียวพวกเธอจะมาคุยกับพวกเราค่ะขอบอกว่าสาวๆที่ขอพรวันเกิดเรื่องความรักมันคนที่มีความอ่อนไหวมีน้ำใจและไม่ชอบทำร้ายใคร